สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนโซนใหม่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาปลูกกุหลาบนะคะแล้วก็ดอกไม้บลูซาเวียนะคะเพิ่มนะคะลงสวนโซนนี้นะคะก็เมื่อเช้านะคะเราเอาดอกไม้มาวางนะคะนี่ค่ะวางเรียงไว้แล้วนะคะแต่ว่าก็ออกไปทําธุระข้างนอกนะคะกว่าจะกลับมาตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะผ่านความร้อนมาทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังน่าสงสารมากแบบว่าเหี่ยวมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเอาลงดินเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอากาศก็จะเย็นลงหน่อยนะคะก็เขาจะได้ฟื้นตัวนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่จะปลูกวันนี้นะคะจะมีบลูซาเวียนะคะเราวางเรียงไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบด้วยนะคะอยู่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวจะปลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแสงจะหายนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะลับละแต่ตรงนี้ค่ะจะมีกระถางนะคะเราย้ายมาจากสวนในระเบียงนะคะแล้วก็ซื้อหญ้ามาวันก่อนนะคะจากเอกะฟาร์มนะคะแล้วก็ลองเอาลงไว้แล้วค่ะก็ลงไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็น่าจะโอเคนะคะก็ฟื้นตัวตอนแรกคือแบบเขาแบบว่าพอลงไปปุ๊บเขาสลบไงเราก็เลยแบบเอ๊ะจะโอเคไหมแต่ตอนนี้ดูละว่าน่าจะโอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปปลูกพวกนี้ก่อนนะคะซาเวียเสร็จแล้วนะคะ10ต้นนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะลับแล้วค่ะก็เดี๋ยวขอรดน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาปลูกกุหลาบต่อค่ะตอนนี้รดน้ำบลูซาเวียเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบรดค่ะเพราะว่าเขาดูเหี่ยวแล้วก็สลดมากๆก็เลยอยากจะให้เขาฟื้นนะคะก็เอาความจริงดูดน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวใบก็จะฟื้นแล้วค่ะก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะปลูกกุหลาบค่ะตรงนี้นะคะจะมี4ต้นนะคะตรงนี้เป็นกุหลาบเดียวกันหมดเลยนะคะคือแครี่นะคะซึ่งเราซื้อมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราชอบนะคะก็เลยพอดีว่ามีเยอะหน่อยก็เลยจะเอามาลงตรงนี้นะคะจะให้แบบว่าเรียงเป็นแถวเลยนะคะสีชมพูค่ะแล้วก็อีกต้นนึงที่จะลงนะคะนี่ค่ะสูงๆนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยรู้สึกจะเจฟฮามิลตันนะคะต้นนี้ให้ดอกสีชมพูเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจจะเห็นแต่กิ่งนะเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นมาจากสภาพความแบบว่าเราเพิ่งย้ายมาจากโรงเรือนเก่าไงก็ต้นนี้จะเป็นชาริฟาอัสมานะคะคือระวังตำแหน่งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแล้วก็เพิ่งจะได้มาปลูกตอนเย็นด้านหลังตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะบีเอทริสค่ะสีเหลืองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราใส่ซุ้มให้เขาด้วยนะคะตัวนี้เป็นไม้เลื้อยค่ะจะได้จำได้ว่าเป็นเลื้อยนะคะต้นนี้ The Wedgwood Rose ค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายวันนี้นะคะก็จะมีต้นนี้รู้สึกจะ Patient ค่ะสีขาวโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวปลูกกุหลาบกันเลยค่ะทั้งหมดน่าจะรู้สึกจะ10ต้นแล้วนี่ค่ะก่อนลงกุหลาบนะคะเราจะใส่ปุ๋ยกระดูกป่นนะคะเพื่อช่วยเร่งรากให้รากแข็งแรงด้วยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยค่ะสีน้ำตาลอย่างนี้เผื่อใครอยากหามาใช้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปค่ะThank you.
็จแล้วค่ะเย็นนี้นะคะก็ปลูกกุหลาบ10ต้นบลูซาเวียนะคะแข่งกับเวลาค่ะแข่งกับพระอาทิตย์นะคะตอนนี้รับไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็นี่ค่ะบลูซาเวียนะคะเราปลูกเป็นแนวเลยนะคะแนวอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้าก็วัดแล้วนะคะวัดขนาดให้จากขอบตรงเนี้ยทุกต้นนะคะมาเท่ากันเลยค่ะก็คือมันจะได้เป็นแนวมานะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรต่ำๆมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็กุหลาบนะคะจะมีแครี่4ต้นค่ะตรงนี้นะคะกุหลาบของเดวิดออสตินนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนก่อนปลูกลืมบอกมีต้นนี้อีกต้นนึงค่ะจูบิลี่เซเลเบรชั่นนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคือก่อนหน้านี้เป็นโซนที่เราตัดต้นไม้กิ่งไม้อะไรมาก็เอามาทิ้งไว้นะคะเป็นทำปุ๋ยค่ะก็แล้วก็โซนตรงนี้เราไม่ได้เคลียร์เองนะก็คือจ้างเขาเคลียร์ก็พอขุดไปก็จะเจอพวกเนี้ยที่มันอยู่ข้างใต้นะคะก็เวลาเราเคลียร์ปกติเนี่ยเราจะเคลียร์ละเอียดนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บทิ้งนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งเฉพาะที่แบบว่าชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นปุ๋ยอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองค่ะแล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดนึงก็คือจะมีต้นนี้เจฟฮามิลตันมีป้ายเหลืออยู่นะคะก็ติดไว้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะลืมแล้วก็ด้านหลังจะมีเบียทริสนะคะสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้จะมีชาริฟาอัสมานะคะสีแบบขาวๆละมุนนิดนึงสวยค่ะแล้วก็ในซุ้มนี่นะคะก็จะเป็นเดอะเวชวูดโรสค่ะเป็นไม้เลื้อยนะคะเราก็เลยแบบว่าเอาซุ้มมาใส่รอไว้เลยค่ะจะได้รู้ว่าอันไหนเลื้อยอันไหนไม่เลื้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เพเชียนค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้คือต้นกุ้ยช่ายประดับนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเพิ่มอีกก่อนนึงก็จะซื้อมาต้นเดียวอย่างนี้แหละแล้วก็เลี้ยงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาแยกเหมือนหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะหิวข้าวแล้วผู้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยวันนี้นะคะวันนี้ออกไปออกกำลังกายเพิ่งจะกลับมาแล้วก็นี่ค่ะดูจากมุมนี้ก็ต้นบลูซาเวียเมื่อกี้ดูเหี่ยวนะตอนนี้รดน้ำไปแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคือแบบเริ่มดูดน้ำแล้วเริ่มฟื้นขึ้นมาละเนี่ยค่ะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะก็เวลาเขาบานนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเราปลูกไว้หน้าบ้านอยู่นะคือต้นเขาน่ารักมากอะเนี่ยค่ะเป็นไม้แบบว่าบางทีก็ล้มลุกแต่ว่าเราสำหรับเราเขายืนต้นนะอยู่ได้ไปแบบปี2ปีเลยแหละถ้าแบบตัดแต่งเรื่อยๆอ่ะนี่ค่ะมองจากมุมนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำสวนต่อไปทางนู้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเคลียร์นะคะด้านหลังสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะด้านหลังนะคะสวนโซนใหม่นะคะก็จะทยอยลงต้นไม้นะคะแล้วก็ต้องหาพืชหรือว่าหญ้านะคะมาคลุมดินด้วยเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยก็จะมีวัชพืชขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีโซนอื่นๆด้านหลังเนี่ยนะคะที่เราต้องเคลียร์วัชพืชเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะจะเห็นมีกองปุ๋ยกองใหญ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอามาจัดการย่อยนะคะหรือไม่แน่เราอาจจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้กองเป็นกองปุ๋ยกองนึงเลยนะคะก็ต้องดูว่าทำไหวแค่ไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็ร้อนด้วยค่ะแต่ว่านี่ค่ะด้านหลังตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นเป็นสวนแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนเข้าบ้านนะคะอัปเดตอย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะเจเน็ตเราไปถอนมาแล้วเมื่อเช้าแล้วเราก็กะว่าจะเอาทิ้งไงก็เลยเอาทิ้งนอนไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใส่น้ำใส่อะไรเลยนะรากก็สภาพอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมาดูมันเหมือนมีแบบว่ากิ่งจริงเขาอยู่ไงเนี่ยซื้อมาจากร้านไหนไม่รู้นะจำไม่ได้ใครจำตัวหนังสือร้านได้บ้างลองไปถามดู ก็เลยมาดูตรงนี้ค่ะมันจะมีที่สีขาวๆนะคือกิ่งตอป่าค่ะที่เราตัดออกไปแล้วก็มีตรงนี้อีกกิ่งนึงด้วยมันติดตรงนี้มากเลยเราจะลองตัดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปูนแดงนะคะมาป้ายปิดให้หมดเลยตรงนี้เดี๋ยวตัดใหม่ดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะลองเซฟต้นเจนิตดูค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้ารอดนะน่าจะได้เห็นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะสภาพใหญ่มากถ้ารอดน่าจะแข็งแรงเลยนะเพราะว่าดูต่อเขาแบบต้นใหญ่รากใหญ่เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะ